สบายดีน้องนักเรียนชั้นหกม.สองเมื่อทุกคนเนาะสำหรับมื้อนี้แม่นกลับมาพบกับอาจารย์คือเก่าเด้อพวกหลานเนาะสำหรับมื้อนี้แม่นอาจารย์จะมาสืบต่อสอนวิชาประวัติศาสตร์เนาะสำหรับวิชาประวัติศาสตร์อยู่ในชั้นม.สองของพวกเฮานี้เนาะในอาทิตย์แล้วนี่ก็คือในสมองแล้วนี่แม่นเฮาได้เรียนฮอดบทที่สองแม่นบ่สำหรับเนื้อในบทเรียนอยู่ในบทที่สองนี้แม่นเฮาได้เห็นเบิดแล้วเนาะฉะนั้นแล้วมื้อนี้แม่นอาจารย์จะนำพาพวกหลานไปเรียนต่อบทเรียนใหม่ก็คือเฮาจะได้เรียนอยู่ในบทที่3เนาะเฮามาเบิ่งอยู่ในบทที่3นี้เนาะบทที่3แม่นการปฏิวัติในทิมอยู่ฝรั่งเนาะปี1789นี่แม่นบทที่3แม่นเฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติในทิมอยู่ประเทศฝรั่งเนาะปี1789นี้เนาะว่ามีการปฏิวัติในทินเกิดยังขึ้นอยู่ในประเทศฝรั่งในปี1789นี้เนาะรายละเอียดแม่นเฮาจะได้เรียนอยู่ในบทที่3สำหรับการปฏิวัติในทินอยู่ในประเทศฝรั่งเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งอยู่ในข้อที่1เนาะข้อที่1นี่ก็คือสภาพการครองประเทศฝรั่งก่อนการปฏิวัติอันนี้แม่นข้อที่1เนาะแม่นเฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพการของประเทศฝรั่งก่อนจะมีการปฏิวัติในทืนนี้ในปี1789นี้มันเกิดยังขึ้นเนาะแม่นเฮาจะได้เรียนรู้อยู่ในข้อที่1เนาะบัดนี้เอามาเบิ่งในบทเรียนเนาะก็คือสภาพการก่อนการจะมีการปฏิวัติอยู่ในประเทศฝรั่งนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นด่านเศรษฐกิจเนาะก็คือด่านเศรษฐกิจนี้การกสิกรรมเนาะอุปกรณ์และวิธีการผลิตลาลังต้นต่อแม่นใส่จกสวานเนาะไทยและกะฉะนั้นผลผลิตต่ำเนาะให้หน้าทึกปะเมื่อหลายเนาะภัยแห้งแล้งและภัยอึดหิวเกิดขึ้นเรียนติดเนาะตัวนี้แม้นสภาพด่านเศรษฐกิจด่านกสิกรรมเนาะของประเทศฝรั่งก่อนจะมีการปฏิวัติในทืนนี้เนาะโดยเฉพาะแม้นด่านกสิกรรมเพิ่นว่าและกะมีอุปกรณ์ในวิธีการผลิตอย่างลาหลังเนาะต้นตอแม้นการใส่จกใส่สวนในการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาฉะนั้นแล้วเมื่อเฮามีอุปกรณ์ในการผลิตลาหลังเนาะแน่นอนผลได้รับหรือว่าผลผลิตแม่นน้อยหรือว่าต่ำฉะนั้นแล้วเมื่อได้ผลผลิตน้อยและต่ำเนาะจึงเฮ็ดไห้ประชาชนนี่มีการทิ่มเนาะไห้นานี่แม่นปะไห้นานี่เกิดเป็นนาเหือเนาะและมื้อนี้ภัยแห้งแล้งเข้ามาตื่มเนาะเกิดมีภัยแห้งแล้งในประเทศฝรั่งจึงเฮ็ดไห้ประชาชนนี่เนาะเกิดมีภัยอึดหิ้วเกิดขึ้นอย่างเรียนติดเนาะแน่นอนสำหรับการผลิตด่านกสิกรรมนี่ก็แม่นได้รับผลผลิตนี่ต่ำหรือว่าได้รับผลผลิตนี่น้อยเนาะไฟแห้งแรงมัดเข้ามาตื่มเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ในประเทศฝรั่งนี่แม่นเกิดมีความอึดหิ้วอย่างเรียนติดเกิดขึ้นบัดนี้มาเบิ่งส่วนด่านอุตสาหกรรมเนาะบัดนี้สำหรับด่านอุตสาหกรรมนี้การค้าได้มีการขยายตัวเนาะได้มีการขยายตัวกงกันขามกับด่านกสิกรรมเมื่อกี้เนาะสำหรับด่านอุตสาหกรรมนี่มีการขยายตัวเนาะจะมีเครื่องจักรนำใส่เข้าในการผลิตโรงงานตำผ้าและโรงงานลอมโลหะได้กำเนิดขึ้นบัดนี้เนาะอันนี้เป็นด่านอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเนาะมีเครื่องจักรที่ได้นำใส่เข้าในการผลิตจะมีโรงงานผลิตลอมโลหะได้เกิดขึ้นเนาะนอกจากนี้ยังมีบรรดาท่าเรือที่ใหญ่เกิดขึ้นจะมีท่าเรือมักใส่และกะบอกโดเนาะวันนี้ท่าเรือมักใส่และท่าเรือบอกโดนี้เป็นบอนแดดต่อโฮมเนาะเรือขาขายเข้าออกอย่างฟืดฟืนเนาะบรรทุกเครื่องส่งออกจะมีเหล่าแหวนเนาะแผ่นแพรและกะเครื่องนุ่งห่มเครื่องแก้วคนออกไปใส่ก็คือคนออกไปขาขายในต่างประเทศโดยเฉพาะแม้นจะไปค้าขายอยู่ในประเทศฝรั่งและกาทวีปอเมริกาเนาะบัดนี้อยู่ในประเทศขอโทษเนาะในประเทศอังกฤษและกาทวีปอเมริกาเนาะบัดนี้อยู่ในประเทศฝรั่งนี่ยังมีการนำเอาเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาเช่นจะนำเอาจากเครื่องจักรก็คือจะมีเครื่องจักรน้ำตาลและกาเครื่องจักรกาแฟจากประเทศอังกฤษเข้ามาในประเทศของตนเองเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งระบบศักดินาจะเป็นแนวใดเนาะสำหรับระบบศักดินาเนาะก่อนจะมีการปฏิวัติในทืนนี้เนาะระบบศักดินานี้เนาะมีการกดหน่วง
การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการค้าการเก็บภาษีเนาะบางเขตของประเทศบ่มีหัวหน่วยวัดแทกเงินตาเอกภาพวันนี้การซื้อขายเครื่องของประชาชนนี้ผู้ทุกยากมีความจำกัดที่สุดเนาะสรุปรวมแล้วสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของสาวผัวแห่งงานทุกยากที่สุดอันนี้แมนสำหรับสภาพการของประเทศฝรั่งก่อนจะมีการปฏิวัติในถิ่นนี้โดยเฉพาะแมนระบอบสาธารณรัฐนี้ถือกดหน่วงเนาะบ่ให้มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการค้าและก็มีการเก็บภาษีบางขอบเขตของสาขาแห่งงานนี้บ่เท่าเทียมกันเนาะบ่มีหูหน่วยวัดแทบเงินตาที่เอกภาพกันฉะนั้นจึงเฮ็ดให้การซื้อขายการเป็นอยู่ของประชาชนเนาะผู้ทุกข์ยากลําบากนี่มีความจํากัดมีขอบเขตจํากัดที่สุดเนาะเฮาสามารถสรุปรวมแล้วว่าสภาพการของประเทศฝรั่งก่อนการปฏิวัตินี่โดยเฉพาะแม้นระบบสาธารณาก็คือสาวประชาชนผู้ออกงานนี่มีความทุกข์ยากลําบากที่สุดเนาะนี่แม่นระบบสาธารณาก่อนจะมีการปฏิวัติในถิ่นเกิดขึ้นอยู่ในประเทศฝรั่งเนาะ